วัสดีค่ะวันนี้วันที่29มีนา66เราอยู่กันที่ถ้ำเขาย้อยเช้าๆแวะกินนักเต้าหู้ปลาท่องโกขายอยู่ที่หน้าถ้ำเลยค่ะตรงนี้อากาศดีมากค่ะแต่หนูยังไม่ตื่นเลยนะคะเก็บภาพกันหน่อยแล้วไปกันต่อค่ะแล้วก็มาถึงศาลเจ้าแม่เขาย้อยวันนี้ตากับยายมาไหว้เจ้าแม่เขาย้อยตาได้รถใหม่ตามคำขอมาครั้งนี้เจ้าแม่เปลี่ยนชุดเป็นสีชมพูค่ะไปกินข้าวเช้ากันก่อนค่ะหนูตื่นแล้วค่ะไปกินข้าวกันด้วยกล้วยเชื่อมอร่อยอร่อยค่ะไปกันต่อค่ะมาลัยฟาร์มมาที่นี่ก็ต้องกินสเต็กจระเข้ค่ะลุยกันเลยว้าวกินให้อิ่มเดี๋ยวไปให้อาหารสัตว์กันค่ะหนูเรียกเขาไหนตัวก็มังก็เรียกหน่อยยกแขนไว้มังก็อันนี้ก็คือทักษะหนึ่งของเขาจะเป็นความสามารถเอกเอาหยิบกระหน้ามาหน่อยที่เอกเห็นไหมครับมาด้านนี้เลยนะให้อีกกระหน้าเขาขึ้นเกาะมือนะลูกนะยกแขนนะคะลูกง่ายๆเลยนะครับยกแขนไว้ยกไว้ที่ชุดเลยยกไว้ลูกยกไว้ไม่ต้องกลัวเขาไม่ได้ทำอะไรเขาจะเกาะเรายกไว้ลูกยกไว้แข็งแรง1 2 3ยกไว้ครับนี่เห็นไหมคะอย่างง่ายเลยเวลาจะเอาเขาลงก็เอาหน้าเขาเกยขึ้นไปยกแขนยกแขนไว้เลยเห็นไหมมันเล่นง่ายๆแบบนี้เลยยกแขนนี้ก็อย่าให้ว่างกอดแขนกันไปหน่อยนะครับประมาณอย่างนี้เลยนะครับ
ข้างบนก็มีหมวกสักนิดนึงก็จะได้เปลี่ยนรูปลักษณ์กันไปประมาณนั้นเลยอ้าวได้อีกมันเหมือนกับความคุ้นเคยมันเหมือนกับลีลาหรือแบบไปด้วยในตัวครับนั่นแหละครับส่งให้เขาเลยนั่นอย่างนั้นแหละถูกต้องเลยนั่นแหละนะนะตัวเล็กตัวน้อยเขาก็จะขอมาแบ่งครับเป็นอาหารบำรุงเขานะครับเป็นอาหารที่เขาต้องการแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเขาก็จะได้ประโยชน์และด้วยความคุ้นเคยด้วยนะครับก็จะคุ้นเคยกับคนเลี้ยงนะครับทุกๆคนด้วยนะคะไปวางไว้ให้เขาเลยไปวางไว้ให้เขาโยนไปเลยลูกโยนไปเลยโยนไปเลยนั่นแหละเข้ามาได้นะครับมาเรียนรู้กันให้ลูกๆได้มาเรียนรู้กันไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวเขาจะคุ้นกับหนูอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะช่วงอื่นก็จะรอเลยแล้วเดี๋ยวตัวนี้เห็นไหมตัวไหนมาใกล้กว่าก็ให้เข้าไปตัวไหนมาใกล้กว่าก็ให้เข้าไปลูกให้เข้าไปเห็นไหมโอเคเนี่ยคือการเข้าถึงเข้าหาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็มีความสุขก็ได้อาหารเราก็ได้ความสุขไปด้วยเห็นไหมนี่เห็นไหมเขาจะกินพวกใบไม้กินใบหมอดอันนี้ใบหมอดนะคะอันนี้เป็นใบหมอดได้ผ่อนคลายไปด้วยได้เล่นไปด้วยสนุกไปด้วยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับประมาณอย่างนี้เลยนะคะนะคะเขาจะกินไหมเนี่ยดูสิเขาตัวไหนเขาจะกินเขาจะกินไหมลูกอาจจะเหวหรืออาจจะอิ่มไปแล้วก็ได้นะครับนะอาจจะอิ่มไปแล้วก็ได้นะครับเขาก็กินมาแล้วทั้งวันอย่างนั้นเลยดูสิลูกเก่งมากเก่งมากได้เลยเข้ามาเลยลูกคุณพ่อคุณแม่พาเข้ามาเลยค่ะเป็นประสบการณ์ให้กับน้องๆนะคะเก่งมากลูกเก่งมากนะครับอันนี้เป็นอาหารเป็ดวางให้เป็ดวางลงก็ได้เป็ดก็จะมากินวางได้นะคะเห็นกันต่อค่ะเตรียมไปเล่นน้ำกันเย้ถึงทะเลแล้วเห็นใครเยอะแยะน่าสนุกมากค่ะลุยกันเลยแล้วก็ตู้มเลยค่ะแล้วแม่ก็ตามมาWhat?
มากมากเราอยู่กันที่ตลาดบ้านคุณพ่อหัวหินซอย88ค่ะมาถึงก็สั่งอาหารมาเยอะแยะเลยค่ะมีดนตรีสดให้ชมด้วยค่ะอิ่มแล้วพักผ่อนกันแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ